เรื่องเล่าผีตอนสัภเพวสีลึกลับติดมากับดินถมบ้านเหี้ยนจนหลอนกันทางละแวก ถ้าเราจะพูดถึงเหตุการณ์ลี้ลับที่เป็นเรื่องเล่าชาวบ้านซึ่งมักจะเกิดขึ้นตามต่างจังหวัดแล้วล่กก็บางทีมันก็มีความประหลาดอยู่ในตัวจนเราคิดไม่ถึงว่ามันจะมีเรื่องเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างเรื่องที่เกิดกับเพื่อนบ้านของคุณเดโดยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ15ปีก่อน ตอนนั้นคุณเดยังเป็นหนุ่มน้อยอยู่เลยหละกกำลังเรียนอยู่ชั้นม .3 แล้วคือบ้านลุงพันป้าน,น้อยที่อยู่ติดกับบ้านของคุณเดนั้นเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงเหมือนบ้านตามชนบททั่วไปแต่พื้นที่ของบ้านลุงพันมันค่อนข้างต่ำกว่าบ้านหลังอื่นที่อยู่รายรอบและรั้วบ้านย่านนั้นก็ยังเป็นรั้วไม้ไผ่สารอยู่ เวลาหน้าฝนก็มักจะมีน้ำเจิงนองอยู่ตามใต้ถุนบ้านเพราะน้ำจากบ้านหลังอื่นมันไหลามารวมกันนั่นเองซึ่งบางทีน้ำมันก็ขังเป็นเดือนเลยล่ะเวลาไก่มันเดินผ่านไปผ่านมามันจึงเฉอะแฉะสกปรกและเป็นดินหล่มลื่นทำให้เดินไปใต้ถุนเรือนไม่ได้ ในช่วงหน้าแลง้งที่เขามักจะขุดสระน้ำหรือบ่อปลากันที่กลางทุง่งช่วงนี้แหละที่เขาจะขายดินกันซึ่งลุงพันก็ได้ไปติดต่อกับรถแมคโครที่ขุดดินอยู่ที่ทุ่งนาของนานลุนตรงใกล้ตีนเขาโนน ช่วงนั้นลูกชายกับลูกสาวของลุงพันได้ส่งเงินมาให้พอดีและบวกกับเงินขายข้าวอีกนิดหน่อยลุงพันจึงได้ดินมาถมบ้านอยู่หลายสิบลำเลยหลักกองดินที่รถดำเอามาเทไว้ที่สวนหลังบ้านและที่ลานหน้าบ้านนั้นลุงพันแกก็ให้รถไถมาไถเกลี่ยดินให้ราบเรียบส่วนกองดินที่อยู่ริมชายขาบ้านนั้นลุงพันแกจะเอาถมใต้ทุนเรือน ซึ่งแกกับป้าน้อยเมียแกะจะช่วยกันขนเข้าไปเทเองเพราะรถไถมันเข้าใต้ถุนบ้านไม่ได้ช่วงตอนเย็นหลังเลิกเรียนเด็กๆละแวกบ้านคุณเดรวมถึงเจ้าดรีมหลานชายคุณเดก็ไปเล่นกันที่กองดินบ้านลุงผานมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมีคนมาเที่ยวเล่นกันแถวบ้านลุงผานมากมาย เพราะในสังคมบ้านนอกแถบบ้านคุณเดนั้นถ้ามีอะไรใหม่ๆหรือแปลกออกไปจากที่ผ่านๆมาคนบ้านใกล้เรือนเคียงเขาจะให้ความสำคัญกันมากและดินหลายสิบลำที่บ้านลุงผานก็ได้รับความสนใจเช่นกันจนช่วงค่ำๆแม่ของเด็กแต่ละคนก็มาตามลูกๆไว้กำลังซนกลับบ้านบางก็มาตามด้วยเสียงเรียก บางก็ใช้ก้านมะยมมาตามกลับบ้านค่ำวันนั้นราวทุ่มกว่าๆคุณเดก็กําลังจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันซึ่งบ้านเพื่อนก็อยู่ในละแวกนั้นนั่นแหละซึ่งคุณเดและเพื่อนอีกหลายคนก็ไปเที่ยวเล่นกันแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้ว คำวันนั้นตอนที่คุณเดกำลังจะก้าวลงบันไดบ้านสายตาก็มองไปที่ลานหน้าบ้านลุงพนันแล้วก็เห็นว่ามีใครบางคนกำลังเดินตะคุ่มตะคุ่มวนไปวนมาอยู่ใต้ถุนบ้านซึ่งมันมีแสงสว่างจากหลอดไฟหน้าบ้านลุงพนันส่องไปถึงใต้ถุนบ้านอยู่รำไรคุณเดคิดว่านั่นคงจะเป็นลุงพันนั่นแหละ แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าแกกําลังทําอะไรอยู่ในที่มืดๆแบบนั้นคุณเดก็ไม่ได้สนใจก็ปั่นจักรยานไปเที่ยวบ้านเพื่อนเหมือนเช่นเคยตอนเวลาสี่ทุ่มกว่าๆคุณเดก็กลับมาบ้านเพราะพ่อให้ไปเที่ยวดึกได้แค่นั้นเนื่องจากพรุ่งนี้ต้องตื่นไปรอรถโรงเรียนแต่เช้าและตอนที่คุณเดขึ้นบ้านแล้วก็หันมาปิดประตูบ้าน ระหว่างที่กำลังจะปิดประตูอยู่นั้นสายตาก็ไปมองเห็นอะไรบางอย่างอยู่ใต้ถุนบ้านลุงพันธ์อีกแล้วมันมีลักษณะเหมือนที่เห็นเมื่อตอนข่ำเลยและตอนนี้ไอ้เขียวหมาลุงพันมันกำลังเห่ากันโชคเสียงดังลัน ตอนแรกที่คุณเดได้ยินเสียงไอ้เขียวเห่าก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะปกติถ้าคุณเดกลับบ้านตอนดึกๆไอ้เขียวมันก็จะเห่าแบบนี้แหละแล้วสักพักมันก็จะเงียบเสียงลงแต่คราวนี้ไอ้เขียวมันไม่ได้เห่าคุณเดแต่มันกําลังเห่าบุคคลปริศนาที่ใต้ถุนบ้านลุงพานคุณเดแอบมองอยู่ครู่หนึ่ง ก็ดูไม่ออกว่าเป็นใครแต่คลับคล้ายคลับคลาว่าเขาคนนั้นจะไม่ใส่เสื้อด้วยเหมือนจะมีกางเกงตัวเดียวและมีผ้าขาวม้าคาดเอวไว้แต่คุณเดพยายามมองให้เห็นหน้ามันก็ไม่เห็นแฮคุณเดเลยคิดว่ามันคงจะเป็นเพราะความมืดของใต้ถุนบ้านลุงพันนั่นแหละที่ทำให้ไม่เห็นใบหน้าของใครคนนั้น คุณเดก็เลยเลิกสนใจปิดประตูกลับเข้ามานอนตามปกติจนตอนเช้าขณะที่คุณเดกำลังกินข้าวกันอยู่ป้าน้อยเมียลุงพานก็มาขอเก็บยอดใบแมงลักเอาไปใส่ยำหน่อสม้มแกว่าวันนี้ตื่นสายเลยเพิ่งมาหาผักหาไม้ไปทำกับข้าวนี่แหละก็เมื่อคืนโดนผีหลอกจนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนป้าน้อยเลยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ฟังว่า เมือ่อคืนตอนสี่ห้าทุมไอเขียวมันเหา่าเห่าหอนหอนนั่นนะลุงพันก็เลยลุกมาตวาดและดุมันอยู่สามสีรอบเลยละ่ะมันเงียบไปพักหนึ่งก็เห่าอีกเงียบไปพักหนึ่งก็เห่าอีกแล้วก็เป็นอยู่แบบนี้จนรำคาญเพราะเสียงเหา่าทำให้หลับไม่ได้เลยจนมันมาเงียบเสียงเอาเกือบตอนเที่ยงคืนแล้วละ่ะพอตอนตีหนึ่งกว่า ป่านน้อยก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะมันมีเสียงดังสนั่นปานแผ่นดินไหวจนบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนไปหมดและไอ้เขียวมันก็เห่ากันโชคอีกครั้งป่านน้อยก็สะกิดบอกลุงผ่านแล้วถามว่าได้ยินไหมมันเกิดอะไรขึ้นเสียงและแรงสั่นสะเทือนมันดังขึ้นเป็นระลอกระลอกมันไม่ใช่แผ่นดินไหวแล้วล่ะแบบนี้ ลุงพันก็เลยหยิบไฟฉายลุกขึ้นไปดูยืนหัวชะโงกออกไปมองนอกหน้าต่างแล้วส่องไฟไปทางต้นเสียงแล้วลุงพันก็ได้เห็นสิ่งที่ทำให้แก่กลัวจนขาแข็งเพราะมันมีร่างกำยำของผู้ชายคนหนึ่งที่สวมกางเกงแปลกๆอย่างกับคนโบราณและยังมีผ้าเขาม้าผูกเอวไว้อีกด้วย ตามลำตัวมีแต่รอยโดนแทงที่เลือดไหลอาบและที่สำคัญก็คือมันไม่มีหัวในห่วงสำนึกของลุงพันก็รู้ได้ในทันทีว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันไม่ใช่คนมันเป็นผีผีหัวขาดแน่แน,แน่มันกำลังเดินอย่างงงงเดินชนเสาบ้านลุงพันจนบ้านสัน่น จนลุงพันเกิดกลัวถึงกับสุดลงก้นจำเบาทำให้พื้นไม้บนบ้านเกิดเสียงดังตึงตังป่าน้อยก็เลยโวยวายรีบเปิดไฟวิ่งออกมาดูแล้วบ้านที่สั่นกับเสียงชนดังตึงนั้นมันก็เงียบไปไอ้เขียวหยุดเห่าแต่กลับครางหญิงหิงแล้วเพนพรวดขึ้นมานั่งที่หัวบันไดบ้านหลังบานประตูหน้าบ้านที่ถูกปิดไว้นั่นแหละ ลุงพันพูดกับป้นน้อยด้วยเสียงสั่นเครือว่าผัผผีผีผีหัวขาดว่าแม่มึงมันเดินชนเสาบ้านเรานั่นแนะป้นน้อยได้ยินแบบนั้นก็ขนลุกสู้เพราะไม่เคยเห็นลุงพันผู้เป็นสามีนั้นเกิดอาการหวาดกลัวอย่างนี้มาก่อนและปันน้อยแกก็เป็นคนที่กลัวผีเอามากๆเช่นกันแต่ป้นน้อยก็ได้พูดกับลุงพันไปว่าใจเย็นๆก่อนพ่อมึง แกตาฝาดไปเองหรือเปล่านะ่ะแต่ลุงพันก็ยืนยันอีกว่าแกเห็นผีหัวขาดเต็มสองตาจริงๆคืนนั้นป้าน้อยกับลุงพันก็เลยเข้านอนโดยลุงพันเอาพระเครื่องพวงใหญ่ของแกมาห้อยคอนอนกันเลยละ่ะคุณเดได้ฟังป้าน้อยเล่าแบบนั้นก็รู้สึกขนลุกพิลึก เพราะเมื่อวานตอนค่ำและตอนกลางคืนก็ได้เห็นใครคนหนึ่งมาเดินวนเวียนอยู่ใต้ถุนบ้านลุงพันเช่นกันคุณเดก็ไม่ทันได้เล่าให้ใครฟังเพราะรถโรงเรียนมาบีบตแตรเรียกที่หน้าปากซอยเสียก่อนตอนไปโรงเรียนคุณเดก็ลืมเรื่องราวเหล่านั้นไปเสียสนิทจนเลิกเรียนกลับมาบ้านตอนเย็นแม่คุณเดก็ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนใกล้เที่ยงนันนะ่ะ ป่านน้อยกับลุงพันเขาช่วยกันขนดินไปถมพื้นใต้ถุนบ้านก็ขนกันไปสักสิบรอบกว่ากว่าแล้วจู่ๆป่านน้อยก็เกิดเป็นลมวูบลงจนต้องช่วยกันหายาลมยาหอมมาให้ป่านน้อยจนอาการเริ่มดีขึ้นป่านน้อยงวงเงียตื่นขึ้นมาลุงพันจับตัวดูก็พบว่าป่านน้อยตัวร้อนจีนี่ป่านน้อยเป็นไข้ไปเสียแล้ว ป้าน้อยบอกว่าแกรู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงเอาเสียเลยมันอ่อนเปลี้ยเพลียแรงไปหมดปากก็ไม่รู้รสชาติมองไปรอบตัวมันก็ดูเหลืองไปหมดลุงพันกับพ่อคุณเดก็เลยรีบพาป้าน้อยไปโรงพยาบาลเพราะกลัวว่าถ้าปล่อยไว้อาการจะเป็นหนักกว่าเก่าตอนค่ำๆพ่อคุณเดกับลุงพันก็กลับมาบอกว่าคืนนี้ป้าน้อยต้องได้นอนที่โรงพยาบาล ลุงพันเลยกลับมาอาบน้ำเตรียมเสื้อผ้าไปนอนที่โรงพยาบาลด้วยแล้วค่ำนั้นพ่อคุณเดก็ขับรถไปส่งลุงพันที่โรงพยาบาลอีกหลังจากกินข้าวเสร็จที่แรกคุณเดกะว่าจะคว้าจักรยานปั่นไปเที่ยวบ้านเพื่อนเหมือนเช่นเคยแต่ก็มาฉุกคิดได้ว่าแม่เราต้องอยู่บ้านคนเดียวนิน,นาก็เลยไม่ออกไปเที่ยวละอยู่บ้านเป็นเพื่อนแม่ดีกว่า คุณเดก็เอากีตา้ามาดีดเล่นที่แคร่ใต้ถุนบ้านตัวเองแม่คุณเดก็นอนดูทีวีอยู่บนบ้านตอนนั้นเวลามันก็ราวทุ่มกว่า,วาแล้วละ่ะแล้วมันก็มีเสียงร้องดังลั่นของไอ้เขียวหมาลุงพันมันร้องเอง๋งเอง๋งคล้ายกับว่ามันโดนใครทำร้ายมาอย่างนั้นแหละและเสียงไอ้เขียวมันร้องเพ่นเข้าไปทางใต้ยุงข้าวของลุงพันโนน คุณเดเลยเดินไปชะโงกมองดูที่ข้างรั้วแล้วก็ต้องพบกับสิ่งแปลกประหลาดที่ทำให้ต้องขยี้ตาดูอีกครั้งเพราะสิ่งที่เห็นมันเป็นหมาตัวสีดำสนิทที่มีลำตัวขนาดใหญ่กว่าหมาบ้านทั่วไปแต่ใบหน้าของมันไม่ใช่หมามันเป็นใบหน้าคนชัดๆใบหน้ามันไม่ยื่นยาวออกมาแบบหมาแต่มันดูแป้นๆมีคิ้วตาจมูกปากเหมือนกับคนเลยล่ะ และปากมันก็กำลังคาบกระดูกท่อนใหญ่ยืนมองตามเสียงไอเขียวไปคุณเดขยี้ตาแล้วเพ่งมองไปดูให้ดีๆก็ยังคงเห็นหมาประหลาดอยู่อย่างเดิมแต่เหมือนว่าเจ้าหมาประหลาดตัวนั้นมันจะรู้ตัวแล้วว่าคุณเดกํกำลังแอบดูมันอยู่มันก็เลยหันมาสบตากับคุณเดพอดีอาการตะลึงจังงังก็เกิดขึ้นฉับพลันคุณเดแทบก้าวขาไม่ออก จะตะโกนร้องเรียกแม่ก็ได้แต่อึกอึกอักอักด้วยความกลัวจนตัวสั่นคุณเดยืนมองมันอยู่อย่างนั้นราวกับต้องมนสะกดจนได้ยินเสียงแม่ร้องเรียกจากบนบ้านเพราะแม่แปลกใจที่เสียงกีตาร์ของคุณเดเง,งียบไปเสียงเรียกของแม่ราวกับได้ดึงคุณเดออกมาจากผวา แล้วไอหมาประหลาดหน้าเป็นคนนั้นมันก็เดินหายเข้าไปในความมืดที่ใต้ทุนบ้านลุงพันนั่นแหละคุณเดรีบวิ่งขึ้นบ้านตัวเองอย่างไม่คิดชีวิตจนแม่เห็นอาการหวาดผวาก็เลยถามว่าเป็นอะไรคุณเดเลยเล่าถึงสิ่งที่ได้เจอให้แม่ฟงัง จนแม่ก็ชักสีหน้าแปลกใจเหมือนกันก็ได้แต่บอกให้คุณเดไปไหว้หิ่งพระเสียแล้วเอาสร้อยพระมาห้อยคอด้วยก็ดีจนเวลาราวสองทุ่มครึง่งพ่อคุณเดก็กลับมาคนเดียวเพราะลุงพันแกแนนอนเฝ้าป้านน้อยอยู่ที่โรงพยาบาลโนนจนเวลาเกือบสี่ทุ่มบรรยากาศของหมู่บ้านแถบบ้านนอกมันเงียบเสียจริงๆแต่จู่ๆ ไอเขียวหมาลุงพันมันก็เห่ากันโชคขึ้นมาอย่างดุเดือดพอคุณเดเลยมาดูที่หน้าตามองไปทางบ้านลุงพันแม่คุณเดก็ยังไม่หลับก็เลยถามพ่อเบาๆว่าลุงพันแกเอาข้าวให้ไอ้เขียวหรือยังนะค่ำนี้พ่อก็พูดว่าเห็นแกเอาให้แล้วตอนก่อนที่จะออกบ้านน่นนะก็ไม่รู้ว่ามันจะเห่าอะไรนักหนาะข้าวก็กินแล้วนะ แล้วเหมือนว่าพ่อคุณเดจะเห็นอะไรสักอย่างที่บ้านลุงพานพ่อคุณเดเลยหยิบไฟฉายและคว้าม,มีดดาบยาวงงงที่ข้างฝาบ้านเดินย่องย่องลงบ้านไปพอไปถึงริมรั้วบ้านลุงพานพ่อก็เปิดไฟฉายส่องเข้าไปดูตรงบริเวณใต้ทุนเรือนลุงพาน แล้วพ่อก็ต้องใจหายวา่าเพราะมันมีร่างของคนที่ไม่สมประกอบราวๆสี่ห้า 4, ร่างกำลังเดินกระย่องกระแย่งไปมาอยู่แถวใต้ถุนบ้านลุงพันนั้นบางร่างมันก็ไม่มีหัวบางร่างก็แขนขาดขาหักคดงอบางร่างก็ใบหน้าบิดเบี้ยวราวกับโดนทุบตีมาอย่างแรงจนลูกกะตาแทบทะลักออกมาจากเบานั่นมันผีชัด,ชด ผีตายหาตายโหงอยู่เต็มใต้ถุนบ้านลุงพันไปหมดพอคุณเดตั้งสติได้ก็รีบเดินกลับขึ้นมาบนบ้านเล่าให้แม่คุณเดฟังด้วยน้ำเสียงสั่นเครือนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก่อนหน้านี้แถวบ้านเรามันก็ไม่เคยมีเรื่องพันอย่างนี้เกิดขึ้นเลยนี่นาวันต่อมาอาการของป้าน้อยก็ดีขึ้นมาก ช่วงบ่ายแก่ๆลุงพันกับป้าน,น้อยก็เมารถตุกๆให้มาส่งที่บ้านตอนค่ำเพื่อนบ้านที่รู้ว่าป้าน,น้อยออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มาเยี่ยมยามถามข่าวกันซึ่งคุณเดก็ไปกับเขาด้วยซึ่งตอนนั้นมีคนอยู่บนบ้านลุงพันราวเจ็ดแปดคนนี่แหละจนเวลาเกือบจะสองทุม ตอนที่ทุกคนนั่งคุยกันไปดูทีวีกันไปนั้นจู่ๆมันก็มีเสียงตึง้งจนบ้านทั้งหลังสั่นเลยละ่ะและไอ้เขียวมันก็ตกใจเพ่นพรวดขึ้นมายืนเห่าอยู่ที่หัวบันไดด้วยทุกคนก็เลยมองหน้ากันเลิกลักว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนแรกสิ่งที่ทุกคนคิดก็คือคงจะเป็นเพื่อนบ้านที่เขาจะมาเยี่ยมป้านน้อยนั่นแหละ แต่มันคงตัวสูงหัวมันเลยไปโขกกับตรงบ้านบางคนก็เลยลุกไปก้มดูแต่ก็ไม่เห็นว่ามีใครอยู่เลยก็มาคิดว่าแล้วใครมันจะเดินชนแรงขนาดนั้นถ้าเป็นคนมาชนจริงๆกระโหลกมันคงร้าวไปแล้วละ่ะและใครมันจะเดินเข้าไปทำอะไรที่ใต้ทุนบ้านมืดๆอย่างนั้นละ่ะ แล้วบรรยากาศต่อจากนั้นมันก็ไม่มีใครพูดหรือสันนิษฐานอะไรกันต่อก็เลยพากันกลับบ้านไปทีละคนสองคนและที่บางคนเขาไม่พูดถึงเรื่องลี้ลับถึงเรื่องแปลกๆนั้นก็คงจะกลัวว่าป้าน,น้อยที่แกเพิ่งหายป่วยจะเกิดกลัวจนอาการกําเริบอีกนั่นแหละเช้าวันต่อมามันเป็นวันหยุดคุณเดเลยไม่ได้ไปโรงเรียนเมื่อแม่ทำอาหารเช้าเสร็จ ก็ตักแบ่งใส่ถ้วยแล้วบอกให้คุณเดเอาไปให้ป้าน,น้อยแกนะแล้วคุณเดก็ไปเจอลุงพนันแกกำลังนั่งโคลกน้ำพริกอยู่ที่ชานหลังบ้านคุณเดก็เลยถามว่าทำไมลุงพันมาทำกับข้าวเองละ่ะเพราะปกติป้าน,น้อยแกจะเป็นคนทำลุงพันเลยบอกว่าป้าน,น้อยแกไม่มีเรี่ยวแรงเนี่ยเดี๋ยวซ้ายอีกหน่อยลุงว่าจะพาไปอนามัยดู คุณเดก็เลยอืออแล้วเดินกลับลงบันไดามาตอนที่เดินผ่านตรงบันไดหน้าบ้านลุงพันนั้นคุณเดได้เหลือบไปเห็นกองกระดูกที่อยู่ข้างเสาบ้านต้นหนึ่งและเหมือนจะมีอีกอันหนึ่งมันโผล่ออกมาจากรอยหมาคุยบนกองดินด้วยคุณเดก็ได้กลับมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟงังว่าไปเจอท่อนกระดูกหลายอันอยู่แถวเสาบ้านลุงพนันพ่อก็พูดว่า ก็คงจะเป็นกระดูกหมูกระดูกวัวควายที่ไอเขียวมันเอามาแทะนั่นแหละนะผ่านมาอีกสองสามวันอาการของป้าน,น้อยก็ไม่ดีขึ้นเลยและดูเหมือนว่าลุงพันแกจะป่วยลงไปด้วยอีกคนไม่รู้ว่าแกจะพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเปล่านะเพราะไอเขียวมันชอบเห่าตอนดึกอยู่ทุกคืนจนลูกสาวลุงพันได้ลาง,งานกลับมาดูแม่ที่ป่วย ตอนไปตลาดก็ไปเจอชาวบ้านเขาถามว่าอาการของแม่เป็นอย่างไรบ้างและบางคนก็ยังแนะนำว่าลองไปถามเมื่อถามหมอดูไหมเผื่อว่าปันน้อยจะไปโดนผีทักผีทอตอนสายของวันนั้นลูกสาวลุงพันก็ได้พาพ่อแม่เตรียมสวยดอกไม้ไปที่บ้านคนส่งซึ่งอยู่เลยตลาดประจําหมู่บ้านไปโนน แล้วก็ได้ทราบความจากคนทรงซึ่งเป็นร่างทรงของเจ้าพ่ออะไรสักอย่างนี่แหละว่าพวกเองเอาสัมภเวสีเข้ามาในบ้านได้ยังไงอีกไม่นานมันจะกินคนหมดทั้งบ้านแล้วนะสัมภเวสีและผีตายโหงเยอะอย่างนั้นและคนทรงยังได้บอกว่ามันมากับดินนะดินที่พวกเองเอามาถมพื้นบ้านนั่นนะมันเป็นดินฝังศพผีตายโหง เมื่อสมัยเก่าก่อนโน้นที่นาแถวนั้นมันเคยเป็นหมู่บ้านเล็กๆของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่เขาเพิ่งย้ายมาตั้งรกรากกันแล้วเสือปล้นโจรร้ายมันก็บุกเข้าปล้นชาวบ้านที่เขาแทบไม่มีอันจะกินอยู่แล้วมันก็ได้แต่วัวควายกับหญิงสาวหน้าตาดีไปบ้างเท่านั้นมันฆ่าชาวบ้านเกือบหมดจนคนที่เหลือเขาก็ช่วยกันเอาศพ ขุดหลุมฝังกันแถวนั้นแหละจากนั้นพวกที่เหลือเขาก็พากันย้ายไปอยู่ที่อื่นอีกคนที่รู้เขาก็ไม่ไปผ่านที่หมู่บ้านร้างแห่งนั้นจนนานวันเข้ามันก็เลยเกิดเป็นยอมป่าละเมะจนคนรุ่นปู่ย่าตาทวดเขาไปแพร่ทางจนมันกลายเป็นทุ่งนานั่นแหละ ก็คือดินที่ลุงพันเอามาถมบ้านนั้นมันคือดินจากป่าช้าเก่าของหมู่บ้านที่สาบสูนจนคนรุ่นหลังก็ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนก็ไม่รู้ว่าที่คนทรงเขาพูดนะ่ะมันจะมีมูลความจริงแค่ไหน เพราะขนาดไปถามคนที่แก่ที่สุดในหมู่บ้านเขาก็ยังไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยแต่คนทรงแนะนำว่าให้ไปเก็บกระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยออกจากกองดินเหล่านั้นเสียแล้วเอาห่อผ้าขาวจากนั้นก็ให้นิมนต์หลวงพอ่อมาสูดถอนวิญญาณสัมภเวสีผีเร่ร่อนให้ออกไปแล้วทำพิธีสืบชะตาบ้าน ส่วนกระดูกนั้นก็เอาไปทําพิธีชาปนก,กิจที่ป่าช้าก็จะช่วยได้ลุงพันก็ได้ทําตามที่คนทรงแนะนำในวันทําพิธีคนบ้านใกล้เรือนเคียงเขาก็มาร่วมมือร่วมใจเข้าร่วมพิธีสืบชะตาด้วยและคุณเดก็ได้มารู้อีกว่าบ้านที่อยู่แถวแถวบ้านลุงพันนั้นเขาก็เจอผีหัวขาดหมาหน้าเป็นคน หรือผีที่มีรูปร่างหน้าเกลียดน่ากลัวตอนที่แอบลุกมาส่องดูไอ้เขียวมันเห่านั่นแหละแต่ที่ไม่มีใครพูดก็เพราะกลัวว่าถ้าลุงพันกับป้าน้อยรู้อาจจะไม่สบายใจเกิดคิดมากแล้วอาการป่วยจะยิ่งแย่ลงไปอีกก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดให้ฟังกันในวันทำพิธีนั่นแหละแล้วพิธีต่างๆก็ผ่านไป มันก็น่าแปลกนะที่อาการของป้าน,น้อยดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาไอ้เขียวมันก็ไม่เห่าตอนดึกๆอึอีและก็ไม่เคยมีใครได้เจอผีหรือสัมภเวสีที่บ้านของลุงพันอีกเลยเมื่อได้ฟังเรื่องนี้จบแล้วช่องเรื่องเล่าผีต้องขอย้ำอีกครั้งว่าเราไม่มีเจตนาที่จะชักนำให้คุณผู้ฟังเกิดความงมงายกันนะครับ ขอให้ฟังกันเพื่อความบันเทิงจะดีกว่าและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณเดย์ด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ ที่ลิงก์ Facebook Fan Page ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ